วันพระครั้งใดคุณแม่จะทำยำวุ้นเส้นใส่ปิ่นโตไปถวายพระที่วัดค่ะเป็นเมนูประจำเลยทีเดียววันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่วันมาฆบูชาค่ะเราอยากทำยำวุ้นเส้นบ้างเครื่องปรุงก็มีไม่ยากนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีกุ้งแห้งนะก็ใส่เท่าที่มีก็จะเตรียมมะเขือเทศผักชีพริกสดหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้รอไว้เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาเตรียมน้ำยำค่ะก็จะมีมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะมะนาวหน้าร้อนนี่แพงมากเลยลูกละ5บาท7บาทเลยค่ะนี่เป็นมะนาวไม่มีเมล็ดนะคะกลิ่นหอมเปรี้ยวแล้วก็เติมน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลไม่พอก็เติมอีกอู้ก้อนใหญ่ไปเอาคืนค่ะละลายน้ำตาลคนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะให้ละลายไปเลยจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศผักชีและพริกที่เตรียมไว้ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากับน้ำยำของเรานะคะถ้ามีกุ้งแห้งก็ใส่กุ้งแห้งลงไปด้วยค่ะจากนั้นไปลวกเส้นกันค่ะเส้นวุ้นเส้นนี้จะตัดก่อนก็ได้นะคะถ้าชอบยาวๆก็ไม่ต้องตัดค่ะเพราะจะลวกนานหน่อยให้เส้นใสเลยนะคะแล้วก็ใส่หมูสับค่ะลวกลงไปแบบนี้เลยเราอยากให้น้ำที่ลวกอ่ะมันมีความหวานของหมูด้วยอ้อเราลืมใส่หอมแดงค่ะใส่ไปด้วยนะคะจากนั้นนำวุ้นเส้นและหมูที่สุกแล้วค่ะมาคลุกเคล้าให้เข้ากับน้ำยำนะคะคลุกแบบนี้เลยค่ะหอมมากเลยค่ะแล้วก็โรยด้วยถั่วทอดนะคะเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะตักเสิร์ฟคลิปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ